ห็นไหมครับเส้นทางอียาวไกลครับเราหยุดวิ่งกันดีกว่าครับเหนื่อยมากตูนนายแน่มากโอ้โหวิ่งกันแบบสุดยอดเลยทีเดียวแต่แอนดี้ไม่ขอวิ่งแล้วครับเพราะวันนี้แอนดี้มีหน้าที่ในการพาคุณไปดูทำเลเด่นโครงการดีกับโฮมไบโอสกายสวัสดีนะครับมาแล้วครับไม่อยากให้คุณต้องรอนานอีกต่อไปครับเพราะวันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ผมคิดถึงคุณมากผมอยากพาคุณไปดูทำเลที่วันนี้เนี่ยเลือกไว้แล้วว่าเป็นทำเลที่สุดยอดที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเลยครับและย่านนี้นะครับมีระบบการเดินทางอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวใครอยากได้ที่อาศัยดีๆแล้วก็ต้องย่านนี้เลยครับมีทุกอย่างให้คุณเลือกตามใจชอบอ่อนนุชวงแหวนสนใจวิ่งก็ได้ไปเหนื่อยแล้วไปหาทางกลับบ้านดีกว่าอ่อนนุชวงแหวนวงแหวนอ่อนนุชทำเลเนี้ยเด่นเหลือเกินนะจะบอกให้ครับก็ดูจากโฮมไบเออร์สกายของเราสิครับปีนี้เนี่ยพามาเยี่ยมเยียนโอ้ยกันเป็นรอบที่2 3เข้าไปแล้วครับก็เพราะมีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆเปิดขายกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแต่มันเป็นเพราะอะไรกันเนาะ TikTok TikTok ไม่ต้องคิดแล้วครับก็เพราะความสะดวกสบายของทำเลเป็นหลักเลยแหละครับหากดูจากแผนที่นะครับจะเห็นได้เลยว่าอ่อนนุชวงแหวนเนี่ยคือบริเวณที่อยู่รอบถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนาภิเษกช่วงระหว่างบางนาตราดกับอ่อนนุชนั่นเองครับซึ่งจะมีโครงข่ายถนนสายสำคัญรายล้อมอยู่ทั้ง4ด้านเลยด้านเหนือก็ถนนอ่อนนุชกับมอเตอร์เวย์พระราม9และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ครับทางขวาที่ตะวันออกก็จะเป็นถนนกิ่งแก้วกับสนามบินสุวรรณภูมิไล่มาทิศใต้ก็เป็นถนนบางนาตราดกับทางด่วนบูรพาวิถีส่วนทิศตะวันตกก็คือถนนศรีนครินทร์โอ้โหสังเกตกันหรือเปล่านี่คือเส้นทางสายสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับแบบนี้ก็หมายถึงว่าการเดินทางที่ง่ายได้เลือกได้ตามความถนัดและจุดหมายปลายทางของคุณอยู่ตรงนั้นนั่นเองครับส่วนประเด็นต่อไปก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆสำหรับการใช้ชีวิตของคุณนั่นเองนะครับใกล้สุดก็เป็นเมกะบางนานี่ก็ห้างใหญ่ระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับแต่ถ้าถนัดไปทางศรีนครินทร์ก็ไม่ว่ากันครับแถวนั้นก็มีอยู่ 3-4 ห้างโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานก็มีฝั่งบางนาและฝั่งอ่อนนุชโรงเรียนดังๆหรือระดับอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีอยู่หลายแห่งให้คุณเลือกนะครับและที่ชอบที่สุดเลยนะครับก็คือพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่มีทั้งสวนหลวงร.9กับบึงน้ำหนองบอนอุ๊ยคุณเคยไปพักผ่อนหรือเปล่าครับไปออกกำลังกายเรียกเหงื่อกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสวรรค์อยู่ใกล้บ้านเลยด้วยความครบเครื่องแบบนี้แหละครับทำให้อ่อนนุชวงแหวนเขาเป็นย่านที่อยู่อาศัยชั้นดีสำหรับพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครคุณมาดูเถอะครับโดนใจแน่นอนโครงการแบรนด์เนมของบริษัทใหญ่ๆมากันเพียบจะซื้อบ้านเดียวก็ต้องมีสัก 6-7 ล้านบาทขึ้นไปนะจ๊ะแต่ถ้าตึงไปหน่อยก็ลองขยับมาเป็นทาวน์โฮม3ชั้นราคาก็อยู่ในช่วง3ล้านปลายๆขึ้นไปแต่ถ้าเป็นครอบครัวเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ผมแนะนำครับทาวน์โฮม2ชั้นราคาประมาณ 2-3 บาทเฮ้ย 2-3 ล้านบาทครับบ้านแถวเนี้ยเขาออกแบบสวยแล้วก็อยู่สบายพอสมควรกันเลยทีเดียวลองหน่อยไหมครับยังไงล่ะยังไงล่ะอ่อนนุชวงแหวนเนี่ยนะเขาเป็นย่านอยู่อาศัยที่รายล้อมไปด้วยความสะดวกสบายจริงๆนะครับถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์สนามบินรถไฟฟ้าโอ้ยเอาไปทั้งโลกไปนี้เลยไหมครับ wow. ว่างๆนะไปแค่อีเกียตรงนี้มีทุกอย่างครบหมดเลยผมบอกเลยนะครับผมมานอนที่นี่หลายคืนแล้วนะเนี่ย เอาเป็นว่านะครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากได้บ้านแถวนี้แอนดี้จัดให้คุณได้อย่างสบายมากมีครบทุกประเภทครับบ้านเดียวทาวน์โฮม2ชั้น3ชั้นแถวนี้เขาก็มีบ้านแฝดนะจะบอกให้คุณอยากได้อะไรผมไม่เคยได้คุณผิดหวังเยอะแล้วนะครับวันนี้สั่งเลยว่า move now บ้านแฝดlive a good life บ้านที่ดีก็ต้องทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะครับและบ้านแฝดที่นี่ชวนชื่นพาร์คอ่อนนุชวงแหวนบอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะต้อนรับพวกเราทุกคนครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านที่มารองรับคุณภาพชีวิตของพวกเราครับจะเป็นครอบครัวที่เริ่มต้นหรือครอบครัวขยายก็ไม่มีปัญหาครับเพราะที่นี่เนี่ยเขามี4ห้องนอน3ห้องน้ำใหญ่เลยทีเดียวไปดูกันมาสวัสดีค่ะน้องแอนดี้สวัสดีครับพี่วันเชิญข้างในก่อนเร็วไปได้เลยครับข้างในเย็นๆเชิญเลยค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยโหพี่วันบ้านน่าอยู่เย็นสบายมากเลยใช่ค่ะอ้าว
วันนี้ครับต้องขออนุญาตพี่วันนะครับพาเรามาดูบ้านสวยๆนี่คือบ้านแฝดใช่ไหมเอ่ยบ้านแฝดใช่ค่ะจากโครงการชวนชื่นพักอ่อนนุชวงแหวนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันก่อนเลยตอนนี้อยู่ที่แถวถนนบางนาตราดนะคะคู่ขนานวงแหวนค่ะเดินทางง่ายสะดวกสบายมากอุ๊ยสะดวกมากวันที่หลายทางคุณแอนดี้ยังไงมีหลายทางไงบ้างมาทางบางนาตราดก็ได้นะคะจะมาเฉลิมพระเกียรติก็ได้พระราม9นะคะมอเตอร์เวย์หรือถนนศรีนครินทร์ก็ได้นี่มาได้กันแบบหลับตาก็ถึงเลยอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะสะดวกมากๆเลยโครงการตรงนี้แต่คราวนี้ที่สำคัญที่คุณผู้ชมอยากจะทราบมากๆคือบ้านของเราเป็นบ้านแฝดยังไงล่ะคอนเซ็ปต์ของที่นี่ของที่นี่คอนเซ็ปต์เราใช่ไหมคะเป็นทุกหลังเลยป่ะเป็นทุกหลังเลยเป็นบ้านแฝดเลยทั้งโครงการเลยนะคะก็จะมี2แบบบ้านโอเคนะคะแบบแรกก่อน P Space คือหลังที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละรุ่นแบบนี้อยู่ที่4ห้องนอน3ห้องน้ำโอเคพื้นที่สอยของเราก็140ตารางเมตรนี่ก็คือ P Space ใช่ค่ะและอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงก็ D Space Double Master Bedroom นะคะรุ่นนั้นก็จะเป็น3นอน3น้ำเดี๋ยวก่อน double master bedroom นี่คือมี2 master เหรอใช่ค่ะอยู่บนชั้น2นะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าบ้านหลังนี้มีความสุขยังไงได้อ่ะว่ามาเลยครับเห็นไหมคะบรรยากาศเราตรงนี้ห้องโถงนะคะกว้างมากนะคะเห็นไหมแล้วก็นี่ให้บานหน้าต่างใหญ่กว้างเลยนะคะแบบนี้กระจกเขียวตัดแสงเห็นไหมคะคุณแอนดี้ทำให้แบบข้างในแบบเย็นสบายเลยค่ะโอเคโอเคตรงนี้ข้างนอกมัน2เมตรนะคะก็จะมีสวนคุณแอนดี้สามารถนั่งเล่นทำอะไรกันนอกบ้านก็ได้นะคะก็คือตั้งใจว่าเอาตรงนี้มาเป็นโต๊ะทานอาหารแล้วก็มองออกไปเทควิวได้ใช่ค่ะตามสบายเลยนะคะเฮ้ยมีเสียงตึ้งตึ้งใช่ค่ะเราแถมให้นะคะสัญญาณกันขโมยติดตั้งให้เลยนะคะอ๋อคือหน้าและหลังนี่คือใช่ค่ะติดตั้งให้ทุกบ้านทุกหลังเลยนะคะโอ้โหเยี่ยมเลยทีเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะรอบหนึ่งนะคะนี่อ๋อนี่คือพื้นที่สักครั้งใช่ค่ะใช่นะครับเป็นที่สามารถทำครัวได้นะคะหลังบ้านตรงนี้โอ้ยกว้างอยู่นะตรงนี้นะส่วนของครัวนะคะเนี่ยค่ะเป็นครัวก็คุณแอนดี้ทำเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนด้วยนะคะค่ะน้องแอนดี้นี่เป็นส่วนของห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์เราใช้ของโมเก้นเห็นไหมคะกระจกใหญ่มากเดี๋ยวเราก่อนจะขึ้นข้างบนชั้น2เรามาดูอีกห้องนึงนะคะอันนี้เป็น1ห้องนอนแรกของเราลองมาดูนะคะเนี่ยค่ะห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์น้องแอนดี้จัดเป็นห้องทำงานก็ได้เหมือนห้องนี้ที่เราทำหรือไม่ถ้าสมาชิกมีผู้สูงอายุก็ทำเป็นห้องนอนได้เดี๋ยวขึ้นชั้น2กันนะคะครับผมเห็นไหมคะโอ้ข้างล่างดูโถงมากเลยนะโอ้โหนี่บันไดเยอะมากเลยโอ้โหแข็งแรงมากของเราเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะโอ้ไม่น่าล่ะใช่ค่ะวันนี้แบบกระโดดได้สบายเลยนะคะมาเลยค่ะครับอันนี้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเห็นไหมคะห้องใหญ่มากๆเลยโอ้นะคะอบอุ่นมากเลยใช่ค่ะทุกห้องเราก็จะมีเห็นไหมคะหน้าต่างกว้างนะคะห้องนี้ใหญ่มากเลยพี่วันวางเตียงไซส์ใหญ่ได้คิงไซส์เห็นไหมนอนสบายเห็นไหมคะนี่เป็นห้องน้ำในตัวนะคะสำหรับห้องนี้สุขภัณฑ์ก็ใช้โมเก้นเหมือนเดิมครับผมสุขภัณฑ์ดีนะคะตามนี้ตรงนี้ก็กั้นสัดส่วนเอาไว้อาบน้ำก็คือจะเป็นนี่เลยช่องนี้เป็นช่องชาวรูมของเรานะครับแล้วก็โอเคนะส่วนเปียกส่วนแห้งใช่เหมือนเดิมตรงนี้มีบังกระทุงให้ด้วยเห็นไหมคะไม่อึดอัดเวลาอาบน้ำน่าอยู่เหมือนกันสำหรับครอบครัวที่บางท่านเนี่ยมีเด็กๆนะคะก็อยู่ห้องนอนนี้เห็นไหมคะตุ๊กตาน่ารักจัดตู้จัดอะไรวางไว้เห็นไหมคะน่าอยู่มากๆเลยดูสิอันนี้ห้องน้ำส่วนกลางนะคะสำหรับสองห้องนอนเล็กอันนี้ก็ใหญ่อยู่นะใหญ่ค่ะเหมือนกันเลยโอเคเลยมาดูห้องนี้ห้องนี้ก็อีกห้องนึงสำหรับบางทีสมาชิกลูกค้าเรามีลูก2คนครับผมนี่ค่ะรองรับได้เลยนะคะนี่วางเตียงได้นะคะ3ฟุตครึ่งที่ยังเหลือเหมือนกันห้องนี้มีหน้าต่าง2ฝั่งด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้โหเห็นไหมคะนอนไปไม่อึดอัดคือสังเกตเลยว่าโครงการของพี่จะเน้นในเรื่องแสงที่เข้าบ้านใช่ค่ะทำให้บ้านดูโปร่งไม่อึดอัดไม่ใช่เล่นนะบ้านหลังนี้ใช่โอ้นะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพรวมนะซึ่งเราได้เห็นไปหมดแล้วว่าที่นี่ย้ำอีกทีแล้วกันคุณผู้ชมครับนี่คือแบบ type P space ใช่ค่ะใช่ไหมสี่ห้องนอน3ห้องน้ำห้องน้ำใช่แต่อีก type นึงก็จะ
ก็จะมีเหมือนกันรุ่นนั้นก็จะเป็น Double Master Bedroom จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำโอเคนะฮะนั่นคือความแตกต่างใช่ค่ะแต่ที่ไม่ได้แตกต่างเลยคือความใหญ่ของพื้นที่ใช่นะคะผมว่าเข้ามาแล้วสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะใช่นะครับทั้งพื้นที่บริเวณด้านนอกที่เป็นสวนก็ได้ด้านหลังบ้านก็สามารถได้หมดเลยนะครับตอนนี้โครงการคือยังไงฮะอยู่ในช่วงระหว่างการสร้างไปถึงไหนฮะตอนนี้เรากำลังก่อสร้างโซน private zone อยู่เดี๋ยวพี่วันบอกก่อนคือของเราอ่ะทั้งโครงการเนี่ยจะมี125ยูนิตนะคะซอยแรกเนี่ยเราเปิดขายหมดแล้วตอนนี้เราเปิดขายซอย2เรียกว่าซอย private zone นะคะก็ทั้งโครงการเราเนี่ยก็จะแล้วเสร็จทั้งหมด2562ก็ปีหน้าปีหน้านะใช่ซึ่งก็ไม่นานนะคะเรามาดูส่วนของfacility','ที่ให้ดีกว่ามีอะไรบ้างของเราก็จะมีสโมสรโอเคมีฟิตเนสครับและสระว่ายน้ำของเราก็เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือที่สำคัญที่สุดเลยโครงการนี้ให้สวนเยอะมากใช่มี2สวนเลย2สวนเลยใช่ค่ะด้านหน้าคุณแอนดี้1สวนเห็นไหมคะครับแล้วก็ด้านในอีกสวนนึงข้างหน้าทางเข้านะคะเป็นประตูเมนเกตมีรอพอ24ชั่วโมงโอ้ดีเลยแล้วก็จะเข้าบ้านเราไม่ใช่เข้าง่ายๆนะคะจะต้องมีคีย์การ์ดมีสติ๊กเกอร์นะคะจากนั้นไม่พอเข้ามาปุ๊บในโครงการเรามีสัญญาณกันขโมยให้แบบเมื่อกี้ติ๊งติ๊งใช่ใช่ค่ะให้กับบ้านทุกหลังหน้าและหลังเลยใช่ค่ะให้ทั้งหมดอ่ะทุกวันยังพูดไม่หมดทั้งโครงการเราก็มีกล้องรอบๆโครงการด้วยโครงการแบบนี้คำนึงถึงความปลอดภัยเนี่ยโอ้โหลูกบ้านอยู่แล้วปลอดภัยจริงๆเซฟขึ้นมาทันทีเลยใช่ค่ะตอนนี้โครงการสร้างไปไหนละตอนนี้เราสร้างซอย2ซอย private zone นะคะลูกค้าตอบรับดีเข้ามานี่คือจองทุกอาทิตย์เลยนะคะคือถ้าไม่ซื้อไม่ได้ต้องรีบแล้วตอนนี้ค่ะก็จะแล้วเสร็จก็คือปี62ใช่ทั้งหมดโครงการแต่ตอนนี้เริ่มมีคนมาอยู่เยอะยังเริ่มมาอยู่แล้วประมาณ 50% แล้วอู้เยอะเลยโปรโมชั่นและราคาได้ถามก่อนเลยดีกว่าราคาตอนนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับโอ้โหราคาเบามากตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 4.79 จริงเหรอจริงเห็นไหมคะถูกมากๆเลยราคาเนี้ยเส้นนี้หาไม่ได้แล้วนะโปรโมชั่นโปรโมชั่นเราตอนนี้ชวนกัน move นะคะก็มีให้วันโอนฟรีค่าโอนครับนะคะฟรีค่าบริการสาธารณะ3ปีโอ้โหยังไม่หมดนั่นคือส่วนกลางใช่ไหมใช่ให้3ปีเลยให้3ปีเลยอ๋อจ้ายังไม่หมดมีฟรีค่าขอประกันนะคะมิเตอร์น้ำไฟเห็นไหมคะเยอะมากครับผมอย่างตอนนี้ถ้าจะซื้อของเราเข้ามาเลยนะคะวางเงินจอง 20,000 บาทแค่นี้เลยเหรอใช่แล้วก็ยื่นเอกสารกู้แบงค์พอผ่านปุ๊บทำสัญญา 30,000 ฟรีหมดแล้วใช่สบายมากๆเลยโอ้โหทั้งหมดที่ให้มานี่คุ้มค่ามากราคาไม่แพงจริงคุณผู้ชมครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือทำเลที่นี่เดินทางง่ายดายมากจะมาทางไหนก็แล้วแต่สะดวกย้ำอีกทีแล้วกันถ้าจะมาที่โครงการเราชวนชื่นพาร์คอ่อนนุชวงแหวนต้องมายังไงครับอู้มาได้หลายทางเอาทางแรกก่อนถนนบางนาตราดโอเคนะคะหรือจะมาทางมอเตอร์เวย์โอเคพระราม9หรือถนนศรีนครินทร์ครับผมหรือถนนเฉลิมพระเกียรติเท่ากับว่าโอ้โหเกือบทุกเส้นทางในกรุงเทพมาได้หลากหลายเส้นทางแล้วก็อยู่ติดกับริมถนนใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตามนั้นเลยยังอยู่ใกล้กับโอ้โหเมกะบางนาตรงนี้ใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ซีคอนสแควร์ก็อยู่ใกล้พาราไดซ์พาร์คเห็นไหมคะใกล้กับโรงเรียนด้วยหลายๆที่สะดวกมากๆเลยโรงพยาบาลก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะนี่คือภาพรวมโครงการชวนชื่นพาร์คอ่อนนุชวงแหวนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วันมากๆเลยสวัสดีค่ะยินดีที่เจอดีค่ะโอเคค่ะ Thank you โอเคโอเคค่ะ บ้านแฝดนี่ก็ดีเหมือนกันนะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะนะครับได้บริเวณเนี่ยรอบบ้านก็เยอะด้วยเหมือนกันไม่ได้แพ้บ้านเดี่ยวเลยครับแต่ราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอนครับเอ้าใครชอบก็แวะมาดูที่ชวนชื่นได้เลยนะครับเขารอคุณอยู่นะจ๊ะส่วนตอนนี้จากอ่อนนุชบางนาเราจะย้ายไปที่ฝั่งทนกันบ้างพระราม7ที่นั่นเนี่ยเขามีคอนโดมิเนียมดูดีมีสกุลกันเลยทีเดียวและเดินทางง่ายอยู่ใกล้ทั้งโอ้โหทางด่วนรถไฟฟ้ามีครบครับเดี๋ยวเจอกันคุณว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่คู่นี่มันเป็นยังไงทำหมายถึงการได้เวลากลับคืนมาจากที่ต้องสูญเสียไปกับการจราจรทุกๆวันได้มีเวลาให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น
ได้ทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายอย่างมีความเรียบง่ายในการอยู่อาศัยแต่ก็ทันสมัยในทุกโหมดของชีวิตนี่คือชีวิตที่คู่คู่แบบคู่คอนโดพระราม7ครับสวัสดีครับพี่ชาติสวัสดีครับน้องแอนดี้โอ้โหวันนี้ลุกคูลมากเลยนะเนี่ยครับที่ดีคูลๆอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่โครงการที่คูลๆแบบนี้กับคูลคอนโดพระราม7นั่นเองซึ่งวันนี้ต้องรบกวนพี่ชาติหน่อยนะครับครับยินดีครับวันนี้พร้อมที่พาเราไปคูลยังคูลอยู่แล้วครับวันนี้คูลยังไงพี่ไหนต้องบอกเลยคือที่นี่เนี่ยมันคูลๆนะฮะคูลแรกนี่คือผมบอกว่าได้มาเป็นคูลโลเคชั่นได้อ่ะฮะนะฮะถ้าจะบอกว่าอยู่กลางเมืองบอกได้เลยว่าคูกลางเมืองแน่ๆถูกต้องนะฮะคูที่2 อยู่แล้วครบคุณมีแฟซิลิตี้นะฮะที่ครบคันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคฟี่สเปซไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสหรือสวนพักผ่อนที่เรามีอยู่พร้อมอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาไล่เขาเรียกว่าบี้ทีละคูเลยดีกว่าครับคูแรกโลเคชั่นครับทำไมถึงเลือกตรงนี้ครับเป็นแลนด์มาร์คคูของเราครับตรงนี้เนี่ยนะฮะจุดเด่นก็คือว่าเข้าออกได้หลายทางโอเคนะครับจุดแรกเราออกไปถนนจรัญสนิทวงศ์ไม่ไกลเราก็จะเจอกับรถไฟฟ้าที่กำลังจะมาที่กำลังจะมาแล้วสายสีน้ำเงินอ่าฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราออกไปถ้าเราจะออกไปย่านแถวถนนราชพฤกษ์นครอินทร์ก็ออกไปได้ตรงนี้ตรงนั้นนี่กำลังมาเลยนะครับส่วนหนึ่งเข้าเมืองเราออกทางสิรินธรครับก็ยังได้ข้ามสังฮีเราก็เข้าเมืองแล้วคูแรกไปแล้วคูที่2ครับแน่นอนครับคูคอนโดของเราที่บอกเมื่อกี้คูเฟอร์ซิลิตี้อย่างผมจะยกตัวอย่างอย่างฟิตเนสเนี่ยนะฮะ uh-huh. เราก็ตั้งใจมาว่าเพื่อสุขภาพนะครับของคนรุ่นใหม่นอกจากนั้นยังมีโคเวอร์สเปซครับผมเดี๋ยวนี้คนเราอะบางครั้งอยู่ในห้องอาจจะเบื่อใช่เรามาคูอยู่ข้างนอกก็ได้แต่อยู่ในพื้นที่แอเรียของเราใช่ถูกไหมพี่ใช่ครับเอาไปว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้พี่ชาติของเราเนี่ยพาไปดูดีกว่าว่าภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นอาคารของเราแต่ละอาคารนั้นหน้าตาเขาเป็นยังไงกันยินดีครับขออนุญาตครับเชิญครับนี่เลยครับและนี่คือหน้าตานะครับของคูคอนโดพระราม7ของเรานะครับอย่าให้พี่ฉัตรเนี่ยหันมาให้ดูหน่อยดิว่าตรงนี้อะไรยังไงบ้างได้เลยครับคูคอนโดนะฮะเรามีทั้งหมด3อาคารนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ย430ยูนิตนะฮะฟาซิลิตี้เราเนี่ยที่เมื่อกี้บอกคูมีครบเนี่ยนะฮะผมเริ่มตั้งแต่ฟิตเนสที่ผมบอกนะฮะครับจะตั้งอยู่ที่อาคารด้านในนะครับก็คือตรงนี้ก็คือตรงนี้ที่เรายืนกันอยู่นี่เลยนี่เลยนะฮะนะครับตรงนี้จะเป็นฟิตเนสซึ่งจะรองรับกลุ่มคนที่อยู่อาศัยทั้งหมดเรามีรูฟการ์เด้นนะครับอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารทั้งหมด3อาคารเลยนะครับก็มีโต๊ะเก้าอี้นั่งรีแลกซ์มีต้นไม้ให้ร่วมเงาปาร์ตี้ได้โคเวอร์กิ้งสเปซเนี่ยเราเตรียมไว้อยู่ด้านอาคารด้านหน้าเลยนะฮะซึ่งเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นโคเวอร์กิ้งสเปซซึ่งจะรองรับกลุ่มลูกค้าอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นเกสเข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามาเราก็แยก security ไม่ให้ขึ้นไปปะปนทั้งบนครับแล้วก็ส่วนที่จอดรถเป็นไงฮะที่จอดรถเรามีไว้รองรับอยู่ที่ประมาณ 35% นะครับของยูนิตทั้งหมดเพราะสังเกตจากเนี่ยนี่คือสถานที่จริงเลยนะครับครับที่ตอนนี้มีคนเข้ามาอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้อยู่ที่ 50% แล้ว50กว่าแล้วครับเกินครึ่งแล้วโอเคเลยพี่ชัดครับเมื่อกี้พี่ชัดบอกว่ารวม3อาคารแล้วมีทั้งหมด434ยูนิตครับผมมีกี่แบบอะห้องอะห้องเรามีแบบหลักๆอยู่3แบบ25นะฮะ25เราก็จะมี3ไซส์30 30แล้วก็40 40งั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยดีกว่ามั้ยครับได้เลยครับนะโดยการผ่านห้องของผมก่อนฟิตเนสรูมยินดีเลยชอบมากไหนขอดูหน่อยครับโปรเฟสชั่นนอลต้องให้แอนดี้จับก่อนมันต้องแบบนี้ครับพี่ชันอันนี้พื้นที่ของโครงการของเราเนี่ยมีสักเท่าไหร่ฮะมีอยู่ประมาณ3ไร่เศษ3ไร่เศษเกือบ4ไร่ครับครับอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับผมว่าพออิ่มแล้วตรงนี้เราไปดูห้องเลยดีกว่ายินดีวันนี้ห้องไซส์อะไรดีฮะเดี๋ยวเชิญขึ้นไปชมห้องไซส์30ตารางเมตรครับนี่ครับน้องแอนดี้ครับห้องที่เราตกแต่งไว้สุดยอดอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือ30ตารางเมตรครับเป็นห้องสวีทแบบโรงแรมที่เราจัดแล้วเป็นแบบนะไม่ว่าจะเราจะเข้าไปแต่งตัวก็มีส่วนมุมส่วนตัวใช่ก็เลยบอกนี่คือเป็นห้องสวีทอ่ะคุณสามารถอยู่แบบนี้ก็แต่งลักชัวรี่ขึ้นมาได้ได้นะฮะอย่างที่ตัวคุณเป็นคุณสามารถทำได้หมดแอนิตี้ของเราต้อนรับออกมาที่ได้ถ้าคุณชอบแนวแบบนี้ก็ต้องแต่งแบบนี้แบบนี้แล้วก็แพงไหมห้องนี้ถ้าผมบอกแล้วคุณแอนดี้จะอึ้งราคาจริงป่ะจริง
เดี๋ยวเรามาเจาะเลยดีกว่าพี่ชอดครับว่าแต่ละจุดแต่ละมุมแต่ละโซนของในห้องนี้เนี่ย30ตารางเมตรพี่หั่นยังไงกันบ้างส่วนแรกเลยนะครับเราสร้างมุมเก๋ๆไว้นะฮะไว้คุณจะนั่งรีแลกซ์ชิลๆอยากจะสบายๆ okay. นั่งดูทีวีอ้าวมาดูครับเตียงเราอยู่ตรงนี้ก็เอาเตียงอยู่ตรงนี้ก็เตียงอย่างที่บอกฮะมุมพระอาทิตย์ตกเราก็สามารถที่จะเห็นพระอาทิตย์ตกครับในยามเย็นนะฮะหรือต่างๆได้โอ้สุดยอดเลยครับอันนี้เราสามารถพับได้นะเป็นอเนกประสงค์นะครับจะนั่งทำงานก็ได้นะฮะเตียงนี่มาแบบอันนี้คิงป่ะฮะอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆเป็นควีนฮะน่าจะเป็นควีนเป็นควีนครับเป็นควีนอันนี้ก็เป็นเตียงควีนไซส์นะคุณผู้ชมครับที่บอกว่าจะไม่มีกลิ่นเลยการกับข้าวก็เพราะอย่างนี้นี่เองดูสิครับเรามีบานสไลด์ให้ด้วยป่ะให้ด้วยครับเอากันให้เลยฮะเดี๋ยวห้องนี้นะครับคุณแอนดี้ฟิลในต่างกับห้องนู้นคนละเรื่องเลยนะครับอย่างนั้นเลยฮะเชิญครับขอดูหน่อยฮะขอเชิญเอ้ยห้องนี้อบอุ่นมากเลยครับต่างจากห้องตะกี้นี้ประมาณ3ตารางเมตรแค่นั้นเองเหรอใช่ครับแต่เข้ามาแล้วคนละดูใหญ่มากเลยคนละฟีลเลยครับมันน่าจะอยู่ที่บรรยากาศของการตกแต่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีเนี่ยก็มีส่วนแน่นอนนะครับห้องนี้ผมจะแนะนิดหนึ่งคือว่าห้องนี้จริงๆเนี่ยทีมเฟอร์นิเจอร์ที่เราบอกว่าเป็นฟูลลี่เฟอร์นิชเนี่ยจะเป็นลักษณะทีมแบบนี้แบบนี้นะครับโอเคให้อะไรบ้างนะฮะเราก็จะมีนะฮะมีเตียงนะครับมีเตียงให้มีตู้เสื้อผ้าให้นะครับมีเชลชั้นวางนะครับทีวีฮะก็จะมีโซฟาโอเคนะครับแล้วก็ครัวแล้วก็ชุดครัวชุดครัวครับตอนนี้ของเราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมีคนอยู่มากกว่าครึ่งแล้วใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณมาที่นี่ก็คือสถานที่จริงๆใช่ครับรถก็รถของจริงทุกอย่างก็เป็นของจริงหมดจริงหมดราคาที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยฟังแล้วจะอึ้งจะต้องอึ้งยังไงพี่ห้องที่เราเห็นเนี่ยนะฮะอย่างตะกี้ที่บอกว่าห้องเล็กสุดที่เรามี25ตารางเมตรที่บอกว่าดูสบายสบายจริงๆ เราเริ่มต้นแค่ล้าน39ฮะนี่พระราม7นะพี่ถูกต้องล้าน39เนี่ยเราเปิดห้องนั้นห้องลักษณะของ25ตารางเมตรที่ราคาเริ่มต้น2ล้านนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นช่วงนี้ด้วยยังไงพี่ก็คือช่วงนี้นะฮะตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงสิ้นปีธันวาเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราจะมีให้ลูกค้าเนี่ยผ่อนสบายๆชิวๆเดือนละ555บาทพี่กำลังทำให้อพาร์ตเมนต์เขาสั่นคลอนกันไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะผ่อนกับธนาคารเนี่ยเดือนละ555บาทนะฮะอุ๊ยตายแล้วอ่ะตายปีหนึ่งนะฮะนะครับคุณให้ผมให้คุณพอร์ตแค่550บาทที่เหลือเป็นภาระของผมเองโอ้โหครับมีอีกไหมส่วนลดเงินสดติดไม้ติดมือเท่าไหร่ก็เรามีตั้งแต่แสนหนึ่งซื้อล้านต้นๆแต่ได้เงินเก็บอีกแสนหนึ่งฮะแล้วก็ค่าโอนค่าใช้จ่ายในวันโอนฟรีหมดเช็คแฮนด์เลยครับรีบมาด่วนเลยบอกเขาหน่อยฮะโลเคชั่นเราอยู่ตรงไหนตอนนี้คูคอนโดนะครับตั้งอยู่บนถนนบางกรวยไซน้อยพระราม7นะครับใกล้ๆกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็วันนี้ถ้าใครพอมีเวลาผมเรียนเชิญเข้ามาชมห้องตัวอย่างนะครับแล้วก็เข้ามาคุยกับเซลล์ที่สำนักงานขายนะผมว่าทุกคนจะได้รับอะไรติดไม้ติดมือไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับที่คูคอนโดครับวันนี้ขอบคุณพี่ชัดมากขอบคุณครับน้องเอ็ดดี้ครับยังเท่เหมือนเดิมขอบคุณนะครับคูเหมือนเดิมขอบคุณครับรีบมานะครับครับอย่างที่พี่ชัดบอกนะครับว่าสไตล์ใครสไตล์มันถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นยังไงเนี่ยจัดออกมาเลยฮะอันนี้ตีสำคัญมากนะครับของผมก็ต้องเป็นแบบนี้ทำงานเหนื่อยกลับมาบ้านอยู่บนเตียงตัวเองเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วอยากมีความสุขไหมล่ะก็ต้องมีที่ของตัวเองครับจะเป็นคอนโดอย่างที่พาไปวันนี้บ้านแฝดก็ได้บ้านเดี่ยวก็ดีทาวน์โฮมก็ได้
อะไรก็ได้ครับขอให้คุณอย่าผัดวันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ซื้อก็ได้เดี๋ยวก็ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ไม่ได้ครับต้องซื้อคนเราเกิดมาต้องมีอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีกันเด้อกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับเหมือนเดิมเวลาเดิม 10:30 นะครับทาง Facebook Live home.co.th ครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่เราไม่ได้เจอกันก็สามารถแวะมาที่ Channel ของเราได้นะครับที่ YouTube นี่แหละ Home Buyers TV แล้วกด Subscribe ตรงนี้ปุ่มนี้ได้เลยนะครับรอคุณอยู่นะจ๊ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีราตรีพี่เกดอาบน้ำนะครับ